เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังที่พลัดตกเรือพบหลักฐานสำคัญหลังลงพื้นที่เพื่อไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางของเรือสปีดโบ๊ทในห้วงเวลาเกิดเหตุพบมีกล้องวงจรปิดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์วันที่24กุมภาพันธ์ช่วงเวลาประมาณ 22:34 น.ซึ่งเป็นช่วงที่สอดคล้องกับคำให้การของพยานเรื่องเวลาแตงโมตกเรือไว้ได้ขณะที่แนวทางการสอบสวนมีความคืบหน้าอย่างมากหลังสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บนเรือทั้ง5คนพยานในที่เกิดเหตุพยานที่เห็นเหตุการณ์และพยานแวดล้อมซึ่งเมื่อได้รับหลักฐานผลการชันสูตรจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็จะสามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการทันทีเบื้องต้นขณะนี้สำนวนการสอบสวนมี20ลังกระดาษหรือ 50,000 แผ่นและมีพยานทั้งสิ้น77ปากเพจดาราภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการบันเทิงเมืองไทยกับการจากไปของพระเอกนักบุญสรพงษ์ชาตรีที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเมื่อเวลา 15:51 น.ณห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สิริรวมอายุ71ปีโดยสรพงษ์ชาตรีเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงปลายยุค70ถึงกลางยุค80และยังคงมีชื่อเสียงในอาชีพการแสดงมาจนถึงปัจจุบันนายกสมาคมค้าทองคำเผยราคาทองคำเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาผันผวนราคามีการปรับขึ้นลงถึง14ครั้งคาดมีผู้ขายทองคำทั้งระบบคิดเป็นมูลค่ากว่า10,000ล้านบาทอย่างไรก็ตามราคาทองคำจะยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องอีกระยะโดยวันที่10มีนาคมราคาปรับลดลง500บาทจึงขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนสามารถเจรจากันได้หรือไม่เพราะเป็นปัจจัยให้ราคาทองคำขึ้นลงแรงหากการเจรจายืดเยื้อมีแนวโน้มว่าราคาทองจะขยับขึ้นอีกนักลงทุนจึงต้องระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสอท.เผยกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีแนวโน้มฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปี2564จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกที่เติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลกับการกลับมาแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศผลกระทบจากราคาพลังงานและวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและเร่งให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจนส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนายเดวิดเบนเนตวัย57ปีซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกในโลกที่ได้รับการทดลองในการปลูกถ่ายหัวใจจากหัวใจหมูที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรมเสียชีวิตแล้วหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัดได้2เดือนโดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเมรี่แลนด์ประกาศว่านายเบนเนตเสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่8มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้มีการระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดแต่กล่าวเพียงว่าอาการของเขาเริ่มแย่ลงเมื่อหลายวันก่อนอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการผ่าตัดใส่หัวใจหมูดูเหมือนคนไข้ฟื้นตัวอย่างช้าๆขณะที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ยังมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอขณะที่เขากำลังดูการแข่งขันซุปเปอร์โบว์จากเตียงของโรงพยาบาลรวมถึงยังได้มีการรักษาตัวกับนักกายภาพบำบัดด้วยด้านผู้ทำการผ่าตัดให้กับนายเบนเนตออกแถลงการแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของคนไข้ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ป่วยที่กล้าหาญและมีเกียรติที่ต่อสู้อย่างเต็มที่จนถึงที่สุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกถ่ายอวัยวะคนอื่นๆต่างออกมาแสดงความชื่นชมการวิจัยที่สำคัญยิ่งของทีมแพทย์จากเมรี่แลนด์พร้อมทั้งระบุว่าการเสียชีวิตของนายเบนเนตไม่ควรชะลอการคิดหาวิธีในการนำอวัยวะของสัตว์มาทดแทนเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์เพราะนี่เป็นเพียงก้าวแรกไปสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยและทำให้ได้รับข้อมูลอีกมากมายที่จะนำไปสู่การขยายผลในขั้นต่อไป